ทิ้งทรัพย์หมื่นล้านบวชไม่สึกพระวีรชัยอดีตบิ๊กตำรวจคนแห่ชื่นชมค่ะการบวชช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดพระวีรชัยอดีตบิ๊กตำรวจทิ้งทรัพย์หมื่นล้านบวชไม่สึกพบทางสงบสุขแล้วค้นพบอย่างถ่องแท้ฝากข้อคิดพอตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยค่ะซึ่งจากผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้อุปสมบทและมีความตั้งใจจะบวชไม่สึกเนื่องจากเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยได้อดีตผบตร.ตัดสินใจบวชมีฉายาทางธรรมพระวีรชัยเมตตาพีโรโดยได้เทศนาต่อพระธรรมทูตพร้อมทั้งบอกว่าจะไม่สึกแล้วและบอกว่าในเรื่องของธุรกิจนั้นเมื่อเราได้ตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยเราเหนื่อยไปทำไมกันซึ่งในตอนนี้ทำงานจนเกษียณแล้วพอตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้บวชมาแล้ว14ครั้งแต่ละครั้งก็ไปปฏิบัติกับครูอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติชั้นนำของประเทศทั้งนั้นแต่การปฏิบัติครั้งก่อนๆ นั้นมาติดขัดตรงที่เกิดความง่วงและแก้ไม่ได้นอกจากนั้นยังนั่งและมึนหัวแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอมาเจอกับหลวงพ่อกิตติเชษฐ์ท่านสอนทำให้เรามีจิตรวมและตั้งมั่นทำให้เราได้สติซึ่งระหว่างนั้นหลวงพ่อก็จะถามว่าอยากกลับไปเป็นนักธุรกิจไหมความรู้สึกของเราเราไม่อยากไปเป็นถามว่าอยากรวยไหมเราก็บอกว่าไม่อยากรวยท่านก็ถามว่าอยากไปนิพพานไหมอยากถามว่าอยากสึกไหมไม่อยากสึกค่ะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าอยู่ในผ้าเหลืองมีความสุขแล้วสุขกว่าอยู่ทางโลกเยอะเลยเพิ่งมาค้นพบอย่างท่องแท้ว่าการบวชเป็นพระและปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดไม่ต้องดิ้นรนไปอยู่ในทางโลกซึ่งปฏิบัติทุกวันยิ่งสั่งสมอริยทรัพย์ทุกวันทุกวันทุกวันด้วยการทำบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใดก็ตามก็ยังไม่ได้อานิสงส์มากเท่ากับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมที่จะมาทำให้เราพ้นทุกข์ได้ซึ่งทางนี้เคยเกิดเหตุที่ถูกย้ายแต่สุดท้ายผลออกมาก็ได้มีการคืนตำแหน่งรองผบตรให้เดิมทีถูกคาดหมายว่าเป็นผบตรด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นโดยที่รู้กันว่าตำรวจหมื่นล้านเนื่องจากทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแล้วมีหุ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ